ราะฉะนั้นยอห์นกำลังบอกเราบอกเป็นนายว่าเราไม่สามารถวางตัวเป็นกลางได้ไม่ถึงกับเชื่อไม่ถึงกับไม่เชื่อจะวางตัวเป็นกลางยอมบอกว่าไม่ถ้าคุณไม่ยอมรับว่าพระเยซูคือพระบุตรถ้าคุณปฏิเสธตัวตนจริงของพระเยซูคุณกำลังบอกว่าพระเจ้าโกหกคุณกำลังบอกพระเจ้าที่สร้างจักรวาลว่าโกหกเป็นผู้โกหกจำได้ไหมมีเสียงมาจากสวรรค์ว่านี่คือพระบุตรที่รักของเราแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณกำลังบอกพระเจ้าว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่พระบุตรที่รักของพระองค์เพราะฉะนั้นเรื่องของพระเยซูครับไม่เหมือนกับเรื่องอื่นครับสมมติถามว่าพี่หนึ่งชอบกินทุเรียนไหมมากโอเคนี่ชอบมีใครเฉยๆไหมก็กินได้แต่เฉยๆเราสามารถตอบแบบนี้กับอาหารได้เรื่องการเมืองก็ได้ครับวางตัวเป็นกลางผมไม่ยุ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องพระเยซูมันทำไม่ได้ครับไม่สามารถบอกว่าเฉยๆคือถ้าบอกว่าผมเฉยๆกับเรื่องพระเยซูอันนี้กำลังบอกว่าพระเจ้าโกหกครับจริงๆครับอันนี้ยอนพูดถ้าเราไม่เชื่อเราบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้เราทำให้พระเจ้าเป็นผู้โกหกเพราะฉะนั้นคุณเรื่องข่าวประเสริฐบังคับให้เราตัดสินใจจะเชื่อหรือจะปฏิเสธ